มาติดตามข่าวเที่ยงช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องสภาพอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนนะคะฤดูหนาวก็มาพร้อมกับภัยแล้งปีนี้แผ่ขยายเป็นวงกว้างค่ะส่งผลกระทบทั้งประชาชนและพืชผลทางการเกษตรที่ต้องขาดแคลนน้ำแต่ล่าสุดนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักในระยะนี้ทำให้ชาวนาค่ะตอนนี้ต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้ชาวนาในทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเร่งจ้างรถมาเกี่ยวข้าวในนาที่ตั้งท้องออกรวงและถึงกำหนดเก็บเกี่ยวแล้วภายหลังอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักในช่วง 1-2 วันนี้เพราะเกรงว่าข้าวจะได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกลงมาทำให้ระยะนี้ขาดแคลนรถรับจ้างเกี่ยวข้าวเกษตรกรต้องรอคิวนานทำให้เมล็ดข้าวหลุดร่วงขณะที่แรงงานคนหายากและค่าจ้างแรงงานสูง 300-400 บาทต่อคนต่อวันไปกันต่อที่จังหวัดยะโสธรค่ะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมที่บ้านคำก้าวตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมกำลังประสบกับปัญหาขาดน้ำประกอบกับช่วงนี้ตอนกลางวันอากาศร้อนจัดส่งผลให้แตงโมเจริญเติบโตช้ากว่าปกติและเริ่มแห้งตายส่งผลให้ลูกแตงโมมีขนาดเล็กกว่าปกติทำให้มีแตงโมที่ออกสู่ตลาดมีน้อยส่งผลให้ปัจจุบันราคาแตงโมได้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทพ่อค้าแม่ค้าต้องสั่งแตงโมจากที่อื่นมาจำหน่ายด้วยที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบทำให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านประดู่ตำบลสำโรงอำเภอพระพาชัยเนื่องจากน้ำในแท้งสำรองน้ำใกล้หมดส่วนน้ำบาดาลที่ขุดเจาะไว้ใช้ไม่ได้ไม่สามารถนำมาดื่มได้ทางโรงเรียนเตรียมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเพื่อขอรถบรรทุกน้ำมาเติมใส่แท้งให้กับโรงเรียนพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจขุดลอกสระน้ำบริเวณหลังโรงเรียนเพื่อทำระบบประปาใช้ชั่วคราวปิดท้ายที่จังหวัดเชียงรายค่ะนายประเสริฐจิตชิมพรีนายอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและตัวแทนภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000 ผืนไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่7ตำบล93หมู่บ้านของอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาหลังอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะตามยอดดอยที่มีอุณหภูมิลดต่ำกว่า10 องศาเซลเซียสในช่วงกลางคืนค่ะ